8ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ของสหกรณ์ข้อ1สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้อ2สมาชิกรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ข้อ3ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยข้อ4ป้องกันการค้ากำไรเกินควรจากพ่อค้าอ่ะดูตรงนี้เขาถามว่าข้อใดที่มิใช่ก็คือข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ของสหกรณ์ถูกเปล่าพี่ถามก่อนว่าสหกรณ์คืออะไรคำว่าสหกรณ์เนี่ยคือการที่เกิดจากการรวมกลุ่มพี่เขียนย่อๆนะรวมกลุ่มของคนตั้งแต่10คนเป็นต้นไปโดยที่ในการรวมกลุ่มนั้นน่ะทุกคนจะต้องมีจุดประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันและการที่เข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมด้วยความสมัครใจโดยที่การทำให้เกิดสหกรณ์เนี่ยมีจุดประสงค์จุดใหญ่ๆจุดเดียวเท่านั้นคือทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดได้รับพี่ย่อนะประโยชน์สูงสุดอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆเลยของสหกรณ์ที่เราจะตั้งสหกรณ์ขึ้นมาการทำสหกรณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการเน้นกำไรอะไรมากนะแต่เป็นการเน้นช่วยเหลือคนที่เป็นสมาชิกเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสหกรณ์ข้อ1สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ใช่เปล่าใช่ถูกไหมเพราะพี่บอกแล้วว่าจุดประสงค์หลักของสหกรณ์คือเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างในสมาชิกแต่ละคนถูกไหมฉะนั้นข้อ1ก็ถูกข้อ2สมาชิกรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็ถูกถูกไหมแทนที่น้องจะทำงานการเกษตรอย่างเช่นสมมติสหกรณ์การเกษตรทำงานไปวันๆทำเสร็จก็ไปค้าขายกับพ่อค้าคนกลางซึ่งอาจจะถูกกดราคาก็ได้ถูกไหมน้องก็มาตั้งสหกรณ์แล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงดีแล้วก็มาตั้งคิดแล้วก็คิดระบบออกมาถูกไหมซึ่งมันก็เหมือนเป็นการฝึกใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์แก่ภาพรวมของทั้งชุมชนด้วยถูกไหมอันนี้ก็ถูกต้องส่วนข้อ3บอกว่าส่งเสริมระบบประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของสหกรณ์ไม่ได้พูดถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยนะเพราะว่ามันไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลืออะไรกันขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนว่ามันไม่ได้ให้ทุกคนออกสิทธิ์ออกเสียงแบบเสรีแต่ว่ามันมีเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกไหมแล้วก็ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักในการตั้งสหกรณ์ข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อ4ป้องกันการค้ากำไรเกินควรอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ต้องตั้งสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรน้องจะเห็นว่าเห็นเขาไปทวงกันบ่อยใช่ไหมว่าเอ้ยเนี่ยขายสินค้านู้นๆถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหานี้อีกวิธีนึงก็คือให้ตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวการในการเจรจากับพ่อค้าคนกลางเวลาคนที่ทำเกษตรก็จะได้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นถูกไหมไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าเพราะฉะนั้นประโยชน์ของสหกรณ์เนี่ยก็คือทั้งให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมทั้งเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยโดยเฉพาะกับพ่อค้าคนกลางแต่สิ่งที่มีผลประโยชน์น้อยที่สุดของสหกรณ์ก็คือข้อ3นั่นเองคือการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ